วัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการดูแลรักษาโซ่นะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้ผลิตภัณฑ์จาก CRC Moto นะครับทุกคนก็เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากออสเตรเลียเลยนะครับผมไปดูวิธีการขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราล้างตัวโซ่นะครับคราบการระบีพวกคราบฝุ่นนะครับออกก่อนนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เราก็ใช้น้ำฉีดล้างได้เลยนะครับผมซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับผมก็ให้เราใช้แป้งขัดโซ่นะครับขัดพวกคราบแน่นฝังลึกที่โซ่ออกให้หมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นพวกจาระบีนะครับฝังลึกนะครับขัดให้สะอาดเลยนะครับหากเราปล่อยไว้นานๆจะเกิดอะไรขึ้นหรอครับผมทำให้มันสะสมนะครับของจาระบีนะครับจะทำให้ตัวของโซ่นะครับเกิดการตายนะครับก็จะทำให้อายุการใช้งานของโซ่เรานะครับผมน้อยลงด้วยเช่นเดียวกันเนาะก็จะทำให้โซ่พวกยืดไวขึ้นด้วยนะครับทุกคนก็การล้างโซ่ก็เป็นวิธีการที่ควรทำใช่ไหมครับผมใช่ครับควรทำเลยนะครับหลังจากที่เราทำความสะอาดโซ่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราทำยังไงต่อครับผมใช้ตัวน้ำยานะครับเป็น CNC Moto นะครับตัวนี้ใช้กัดคราบพวกสนิมนะครับหรือพวกน้ำมันเครื่องฝังลึกนะครับตัวนี้ฉีดอีกรอบนึงนะครับทำความสะอาดอีกรอบนึงนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นน้ำยาเบรกแอนด์เชนคลีนเนอร์นะครับทุกคนก็สามารถล้างคราบสนิมหรือว่าคราบจาระบีที่ฝังลึกที่ตัวโซ่ออกได้นะครับผมก็ให้เราทำการฉีดให้ทั่วเลยเนาะใช่ครับหลังจากนั้นก็ทำการใช้แป้งขัดโซ่ขัดอีกรอบนึงใช่ไหมครับผมใช่ครับใช้แป้งขัดโซ่ขัดอีกรอบนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการกำจัดคราบสนิมที่ฝังอยู่ในตัวโซ่นะครับผมเพราะว่าหากเราปล่อยไว้นานก็ทำให้โซ่เสื่อมสภาพด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับน้ำยาตัวนี้ก็จะเป็นน้ำยาในการกัดคราบสนิมได้อย่างดีเลยเนาะใช่ครับกัดพวกคราบสนิมนะครับตัวนี้หลังจากที่เราขัดคราบสนิมออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้ทำการเป่าลมให้แห้งเลยนะครับทุกคนในกรณีที่เราไม่มีปั๊มลมต้องทำยังไงบ้างครับผมหรือให้ทิ้งไว้นะครับให้จนกว่าโซ่ตัวโซ่จะแห้งนะครับแล้วก็ใช้ตัวน้ำยาฉีดโซ่นะครับหลังจากที่เรารอให้โซ่แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราต้องทำยังไงต่อครับผมเราจะใช้ตัวสเปรย์ขีดโซ่นะครับของ CNC Moto นะครับตัวนี้ฉีดโซ่ได้เลยนะครับแล้วตัวนี้จะมีตัวสายมาให้นะครับพร้อมฉีดง่ายขึ้นนะครับก็เป็นท่อสำหรับการฉีดโซ่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทำให้เราทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับทุกคนตอนฉีดโซ่แนะนำให้ฉีดบางๆนะครับตอนนี้ซึ่งน้ำยาตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นน้ำยาสูตรที่พัฒนามาจากสนามแข่งเลยนะครับผมก็มี2สูตรนะเป็นสำหรับถนนดำนะครับผมแล้วก็สำหรับออฟโรดนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับทุกคนซึ่งในขั้นตอนนี้เราก็ต้องทำการฉีดโซ่ให้ทั่วเลยใช่ไหมครับผมใช่ครับให้ตัวโซ่เลยนะครับซึ่งน้ำยาตัวนี้ก็จะออกแบบมาในการกันสะบัดได้อย่างดีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็จะทำให้น้ำยาไม่ดีดเนาะใช่ครับซึ่งบางยี่ห้อนะครับผมก็จะค่อนข้างดีดนะครับก็อาจทำให้ล้อเราเลอะได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับหลังจากขีดเสร็จนะครับให้เราทิ้งไว้ประมาณสัก10-15นาทีนะครับหลังจากรอโซ่แห้งนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับสำหรับวิธีการดูแลรักษาโซ่นะครับก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนก็สามารถทำกันเองได้ที่บ้านเลยนะครับผมสำหรับวิธีการล้างดูแลรักษาความสะอาดโซ่รถบิ๊กไบค์นะครับผมก็สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะดูวิธีการเซอร์วิสวิธีการไหนอีกก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเราใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ทางร้านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทางร้านขอจบการรีวิววิธีการรักษาความสะอาดโซ่รถบิ๊กไบค์เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ